ีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทีมงานปอศิลวิทย์นะครับวันนี้ผมจะขอนำเสนอเรื่องเก่าที่เคยแนะนำไปในเทปแรกๆนะครับเอากลับมาคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือการเลือกซื้อเครื่องยนต์มือสองจากเจนคงนะครับรวมถึงเกียร์ก่อนอื่นเลยก็คือเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเครื่องมือสองก็คือเครื่องใช้แล้วเพราะฉะนั้นไอ้จะให้สมบูรณ์แบบ 100% เหมือนกับเครื่องใหม่คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเราจะเน้นหลักๆก็คือเครื่องยนต์ที่อยู่ภายในนะครับส่วนประกอบภายในส่วนคอมแอร์ไดชาร์จพวกรีปั๊มพวกอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งการขนส่งมาก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ต้องการเครื่องยนต์ของเชียงกงเนี่ยผมแนะนำไว้นิดนึงนะครับว่าอย่าไปซีเรียสกับอุปกรณ์ด้านนอกมากนักส่วนสำคัญคืออยู่ภายในเพราะฉะนั้นการติดเครื่องฟังเครื่องถ้าเครื่องเราโอเคนะไม่หลวมมากเกินไปนะครับเครื่องก็มีบ้างเพราะว่าเครื่องใช้งานไปแล้วมันก็จะต้องมีอาการหลวมบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ามากจนเกินไปแต่ว่าถ้าเป็นฝาท่อไอดีแตกมั่งใบพัดแตกคอมแอร์ใช้ไม่ได้อะไรพวกนี้ผมบอกถือว่าเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะครับอันนั้นอย่าไปซีเรียสไม่งั้นท่านอาจจะไม่ได้เครื่องที่ดีจริงๆก็ได้ส่วนเกียร์ก็เหมือนกันนะครับเกียร์ถ้าเราดูแล้วว่าน็อตฝาเกียร์เนี่ยโดยรอบน็อตท้ายเกียร์อะไรต่างๆน็อตต่างๆที่ยึดเกียร์ไม่มีการถอดไม่มีการลื้อน็อตยังอยู่ในสภาพที่ดีปกติอยู่นั่นก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเกียร์ลูกนี้ไม่ใช่เกียร์ที่ลื้อเกียร์ซ่อมเป็นเกียร์แท้นะครับแต่ว่าเกียร์ที่ใช้งานมาแล้วอ่ะก็มีบ้างที่จะเกิดการสึกหรอเห็นแต่ว่าถ้าเราดูแลบำรุงรักษาดีๆเราก็ยังสามารถใช้ต่อไปได้อีกนะครับทีนี้เจอปัญหาบ่อยๆก็คือเมื่อติดเครื่องสตาร์ทเครื่องดูแล้วตกลงโอเคซื้อเครื่องกันไปแล้วเนี่ยแล้วพอไปถึงปุ๊บแข็งรั่วแข็งน้ำมันเครื่องรั่วคอมแอร์ไม่ทำงานนะฟรีปั๊มเสียอะไรพวกเนี้ยสำหรับผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่พอยอมรับกันได้เพราะไม่ใช่ส่วนสำคัญไม่ใช่หัวใจสำคัญของการซื้อเครื่องซื้อเครื่องจริงๆคือเราต้องการตัวเครื่องพวกด้านในภายในของเครื่องยนต์ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดผมกล้าพูดได้ว่าไม่มีเครื่องเชียงกงตัวไหนที่สมบูรณ์ 100% นะครับถ้าได้ประมาณ 70% 80% ผมถือว่าโอเคแล้วเครื่องตัวนั้นใช้ได้แล้วส่วนอุปกรณ์ภายนอกต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะหาซื้อมาทดแทนหรือว่าใช้จากเครื่องเดิมของท่านที่มีอยู่ก็ได้นะเช่นเดียวกันกับเกียร์นะครับถ้าเราลองเข้าเกียร์ดูแล้วหมุนเกียร์ดูแล้วมีความสมูทลื่นเข้าง่ายดูแล้วโดยรวม 80% นี่สวยละถ้าเกิดหัวหมูเกียร์แตกนะครับหรือว่าจานเบรกท้ายเกียร์ไม่มีอะไรเนี่ยท่านสามารถใช้ของเดิมก็ได้นะครับอย่าไปซีเรียสบางทีเกียร์ลูกหน้าจะดีจริงๆเพียงแต่ว่าเกิดการชำรุดเสียหายจากการขนส่งก็ดีการเคลื่อนย้ายก็ดีนะครับเพราะนั้นขอแนะนำไว้อย่างหนึ่งคือว่าอย่าไปมองแค่ว่าอันนี้แตกบินใช้ไม่ได้ถ้าทางเจ้าของร้านยินดีที่จะหาเปลี่ยนให้ใหม่นั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับกรณีหนึ่งแต่ถ้าของเดิมของท่านมีอยู่สามารถถอดเปลี่ยนกันได้ก็แจ้งทางเจ้าของร้านว่าเดี๋ยวจะเอาของเดิมของท่านมาใส่เพราะว่าเรามองโดยรวมแล้วสภาพเกียร์สวยโอเคถูกใจแล้วนะครับนั้นฝากบอกไว้นิดนึงสำหรับท่านที่มองหาซื้อเครื่องยนต์เก่าของเชียงกงหรือว่าเกียร์หรือว่าอะไรต่างๆนะครับชิ้นส่วนต่างๆที่ว่าอย่าไปมองแต่ว่าข้างนอกมันไม่ครบมั่งแตกหักมั่งเรามองที่หัวใจจริงๆของอะไรชิ้นนั้นๆที่เราต้องการนะครับแล้วท่านก็จะได้ของดีกลับไปใช้แล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยโดยเฉพาะพวกพี่น้องที่ใช้รถบรรทุกนะครับรถเราจอดไม่ได้จอดนานไม่ได้นะครับเราขาดรายได้บางท่านอาจจะโดนปรับไปซ้ำไปเพราะนั้นถ้าเรามัวแต่หาที่จะให้มันสมบูรณ์แบบ 100% ผมกล้าพูดเลยว่าไม่มีนอกจากซื้อของใหม่นะครับซึ่งก็ต้องรอระยะเวลานานแต่ของเชียงกงเพราะว่าเห็นหลายท่านแล้วที่มาเดินหาตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยยังไม่ได้ของที่ถูกใจนั่นเพราะว่าท่านอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือได้คำแนะนำมา
ไม่ตรงไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะครับมันดูหลักๆเครื่องคือติดดูสตาร์ทดูแล้วก็อาจจะไม่ฟิต 100% แต่พอรับได้หากขาดชิ้นส่วนนู่นนิดนี่หน่อยอันนั้นผมถือว่ายอมรับได้เช่นเดียวกับเกียร์ถ้าลองเข้าดูแล้วไม่ติดขัดเข้าได้แล้วมีการรับประกันจากทางร้านอุปกรณ์ส่วนอื่นอาจจะขาดไปหรือชำรุดไปเนี่ยอันนั้นผมถือว่านั่นก็ยอมรับได้นะครับเพราะนั้นฝากไว้ในเทปนี้นะครับว่าวิธีการซื้อการหลักการที่เราจะมาซื้อของเชียงกงเนี่ยสำคัญจริงๆคืออะไรนะครับแล้วท่านต้องทำใจไว้ว่ามันไม่ 100% ไม่มีใครกล้าพูดว่าเครื่องนั้น 100% หรอกครับหรือว่าเกียร์ลูกนี้โอ้ย 100%เขาเป็นของที่ของเชียงกงของใช้แล้วอาจจะเก่าจากญี่ปุ่นหรือว่ายกลงบ้านเราหรือเอาออกจากรถที่เกิดอุบัติเหตุมาชนมาบอดี้เสียเครื่องไม่พังเกียร์ไม่พังเขาก็เอามาขายกันนะครับเพราะนั้นมันไม่มีอะไรที่ 100% แต่พอยอมรับได้เหนือสิ่งอื่นใดก็คือการรับรองการรับประกันจากทางร้านนะครับดูว่าเงื่อนไขของร้านไหนเป็นยังไงเราพอใจไหมเขาดูแลเราดีไหมนะครับผมว่าตรงนั้นสำคัญที่สุดฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับเก่าแต่ยังฟิตปอสิริวิทย์ชุบชีวิตรถคู่ใจ